ที่เห็นนี้คือพระธาตุหมากโมวัดอะไรไม่รู้จะเรียกพระธาตุหมากโมวัดวิชุนราชลืมไปแวบหันไปทางซ้ายมือระยะทางเดินประมาณ500เมตรพระธาตุภูสีข้างบนนู่นน่ะสามารถเดินขึ้นจากข้างหลังตรงนี้ได้แล้วไปลงด้านหน้าด้านหน้าเป็นหอพิพิธภัณฑ์น่ะเราสามารถเดินจากตรงนี้ได้เดินจากตรงนี้แล้วขึ้นไปทางเล็กแล้วไปลงข้างหน้าเอาเห็นหลายคนเขาเดินเอาจากข้างหลังเนี่ยมาที่นี่แล้วเดินเอาสนุกดีใครที่มีแรงไม่สูงมากนักเหมือนภูเขาทองนี่เองมาที่วัดวิชุนราชแล้วเดินขึ้นเอาไปลงที่ถนนคนเดินด้านหน้าเป็นพิพิธภัณฑ์อะไรเมื่อที่แย่เลยตรงนั้นถนนคนเดินเนี่ยอยู่ที่วัดวิชุนราชพระธาตุหมากโมใครมาที่นี่อย่าลืมโอ้พระประธานใหญ่มากโบสถ์ก็ใหญ่อยู่ด้านหลังนี่เองนี่ป้ายเนี่ยคนไทยเนี่ยครอบเขียนเนี่ยคนไทยไปดูรายชื่อแล้วมีแต่ไทยเท่านั้นเลยนี่อาหารมุดกับล้างหันโบสถ์ใหญ่มากพระประธานก็ใหญ่บึ้ม